สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้นะทำโจทย์กัน1ข้อปัญหาเกี่ยวกับสัสดส่วนพื้นที่สามเหลี่ยมสัสดส่วนความยาวนะโดยใช้นะทฤษฎีบทเชวาเมเนลอสแวนอูเบเกอร์ก่อนนะแล้วก็หลักของแมสพอยต์จูเมตรี playlist นี้นะคลิปนี้เป็นคลิปที่6แล้วนะก่อนหน้านี้ก็มีทั้งหมด5คลิปนะประยุกต์ ใช้งานทฤษฎีบทหลัก4ทฤษฎีแล้วก็ m แ s สพ o ย e t จ e m e t r y ปัญหาสัดส่วนความยาวสัดส่วนพื้นที่ในคลิปนี้นะ A B C นะมีเส้นเชเวียนก็คือ AD, BE, C, A D B E C F ตัดกันที่จุด P นะ E F ตัด A D ที่จุด G ล้วก็ลากเส้น BG CG ให้พื้นที่สามเหลี่ยม APE 55ตารางเซนติเมตรพื้นที่สามเหลี่ยม APF 66ตารางเซนติเมตรแล้วก็พื้นที่สามเหลี่ยม AEF 77ตารางเซนติเมตรให้หาพื้นที่สามเหลี่ยมสีเขียวมีค่าเท่าไหร่นะ จะใช้ความรู้เลขาคณิตโบราณลากเส้นเพิ่มเติมนะจับคู่ดูสามเหลี่ยมคล้ายนะหรือจะเอาตีโกณมิติมาช่วยก็ได้นะก็ไปลองฝึกทำกันดูนะในคลิปนี้จะใช้แม s พอยต์จิ o เมตรีนะอันนี้ก็สำหรับคนที่จะนะลองทำงานเองนะก็เอาภาพนี้นะไปไว้ใน iPad นะ หรือพิมพ์ลงกระดาษนะจะได้เร็วขึ้นนะจะได้ไม่ต้องวาดรูปเองต้องฝึกทำนะฝึกทำได้แล้วก็มาเปรียบเทียบว,วิธีกันหรือเปรียบเทียบคำตอบนะหรือไม่ก็มาดู Mas ส p พอยต์จ o ม e t รีกันเลยนะเฉพาะบริเวณนี้นะสังเกตดูว่าพื้นที่สีฟ้า55นะพื้นที่นะสีน้ำตาล66ก็แปลว่าสัดส่วนความยาวด้านนี้ก็ต้อง5ต่อ6นะ eg ต่อ gf ก็5ต่อ 6, นะหรือจะเขียนเป็นสมการสัดส่วนความยาวนะสัดส่วนพื้นที่ก็ไดนะ้แต่ขอพูดเร็วขึ้นนะมองจากภาพเลยพื้นที่สีเขียว77นะ77ไปลบทิ้งจาก55บวก6กก็ได้44สีเหลืองก็44ก็เลยได้สัดส่วนความยาวของ ag gp 7ต่อ4 เราได้สัดส่วนความยาวแล้วก็เอาเขียนเฉพาะ7ต่อ4 5ต่อ6นะเดี๋ยวเอาผลของมันไปใช้งานต่อนะขณะนี้ก็ยังใช้แค่สัดส่วนพื้นที่สัดส่วนความยาวนะยังไม่ได้อ้างใช้ m a s แมส n t ยจ o m ม t r y เลยนะอ่ะมาดูขั้นต่อไปนะสัดส่วนความยาว7ต่อ4 5ต่อ6อธิบายที่มาให้ฟังแล้วนะ ต่อไปเราจะใช้ Mass Point Geometry ละวนะสนใจก็ไปดูคลิปหมายเลข265บันทึกไว้ให้เยอะมากนะเป็น Playlist ต์เลยนะจากภาพนี้นะถ้าใครใช้ Mass Point Geometry เป็นเนะี่ยจะเขียนในคาวเดียวได้ทุกด้านได้ทุกเส้นเลยดีมากนะแต่ตอนนี้เรียนหนังสืออยู่ก็มาคำนวณกันช้าๆทีละขั้นทีละตอนนะ C 7เราก็ไคว้ามาที่นี่เลยมวลนี่4มวลที่นี่7สมดุลแล้วเห็นไหมสมดุลแล้ว7 4 28 4 7 28มวลรวม7บวก4เป็น11ด้านนี้นี่5นี่6ก็เอาเลข6มาเป็นมวลที่จุด E เลข5มาเป็นมวลที่จุด F เลยนะสมดุลเหมือนกันเห็นไหมรวมกันแล้วก็เป็น11นี่คือหลักของ m s s s p o n t t g o m e t r y นะคำแนะนำเหมือนเดิมนะ ใครทำงานถนัดมากกว่านี้นะก็เขียนได้เร็วขึ้นนะแต่ตอนนี้สอนหนังสืออยู่ก็ทําทีละขั้นทีละตอนถัดไปนะนี่4นี่5ก็เอาเลข5เลข4มาเป็นสัดส่วนความยาว5 7จะสมดุลได้มวลตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข2มวลรวมจะได้เป็น7 ตัวนี้ 5, อ่าตัวนี้2ตัวนี้5สัดส่วนความยาวด้นนี้ก็ต้อง2องด้นนี้ก็ต้อง5นี่สนี่4สัดส่วนความยาวก็ต้อง2ต่อ4นะหรือจะเรียกว่า1ต่อ2ก็ได้นะลดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะตัวนี้2ตัวนี้9ก็ไว้ามาเลยเลข9มาเป็นสัดส่วนความยาว9ต่อ2เห็นไหมเส้นรอบรูป3เส้นเชเวียน3เส้น รู้สัดส่วนความยาวหมดทุกเส้นเลยโดยใช้แมสส์ o อย t ์จ o เม t รีจากที่เราทดเลขไวนะ้มาเขียนเท่าที่ใช้งานมวลที่จุด A F C นี่ทิ้งไปแล้วนะเอาแต่สัดส่วนความยาวมาใช้สองสขอเขียนเป็น1นึใช้ได้เหมือนกันห้าสองสี 5, 2, 4, 7, 5, 6, ใช้ได้ 5, 4ตัวนี้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าโจทย์ข้อนี้ต้องการหาพื้นที่เฉพาะ B, C, G เท่านั้นเอาเฉพาะภาพบริเวณ A, B, C แล้วก็เชเวียน A, D, B, E, C, F เนี่ยขนาดนี้เนี่ยเรารู้2ต่อ1 5ต่อ2 เพื่อทำงานแล้วขึ้นก็ดูไปพร้อมกัน4รูปนะแต่จะอธิบายทีละขั้นนะเลข4เลข2มาจากไหนก็นี่ไง1ต่อ2แลเราก็ใส่มวลเลยนะว่าตัวนี้2ตัวนี้4นะตัวนี้5ตัวนี้2สมดุลละ2คูณ5เป็น10 2คูณ5เป็น10นะต่อไปนะ นี่ 4, นี่7นี่นมวลรวมอ่ะตำแหน่งนี้ก็ต้องเป็น3นี่ไงดีไปเลขสละขั้นถัดไปก็ขอเขียนเร็วขึ้นนะสองสมดุลแล้วนะมวลรวมก็ได้สัดส่วนเลย1ต่อ2นี่3นี่4ก็ได้สัดส่วนความยาวตัวนี้เป็น3ต่อ4คือก้ว้ตัวเลขมวลลงมาที่นี่3มมาที่นี่ สมาที่นี่นะได้สัดส,ส่วนนะจะเรียกว่าครบทุกด้านแล้วก็ได้นะถ้าอยากได้ด้านนะ PE นะ EB ก็เติมตัวเลขไปนะแต่ตอนนี้เหมือนกับน,นะเราต้องการผลลัพธ์แค่พื้นที่สามเหลี่ยม BCG นะเท่านี้เราก็ไปคำนวณต่อได้นะเนื่องจากนะเดิม AG GP 7ต่อ4 แล้วก็ใหม่ล่าสุดเราได้ว่า A P P D 3ต่อ4ก็มาปรับค่ากันนะสต่อ4เขียนใหม่เป็น33กับ44 7ต่อ4เขียนใหม่เป็น21 12เพื่อให้บวกกันแล้วเป็น33ไงก็เลยได้สัดส่วนนะทอดน,นี้ A G G P P D 21 12 44เป็นสัดส่วนความยาว สามเหลี่ยมสีฟ้าพื้นที่55ารกกิาจกำหนดให้นะสัดส่วนนี่1ต่อ2พื้นที่สีเหลืองก็เป็น110นะขออธิบายจากภาพเลยนะจะได้เข้าใจเร็วขึ้นนะแต่ถ้าภาษาตำราก็มาเทียบมยัตยากันนะพื้นที่สีฟ้า55สสัดส่วน1ต่อ2พื้นที่สีเหลืองก็เป็น110นสะสีเหลืองกับสีฟ้ารวมกันเป็นนะ 165นะแต่สัดส่วนความยาว AP PD 3ต่อ4นะตรงนี้ก็คำนวณน,นิดนึงนะเอา4ส่วน3คูณกับ55บวก110ออกมาเป็น220พื้นที่สีเขียวเป็น220ละนะถัดไปดูจากภาพเลยนะสัดส่วนนี่1ต่อ2ตัวนี้220ตัวนี้ก็ต้อง440 ตันนี้ก็มาดูเฉพาะตัวนี้นะสีเขียวนะสีเหลืองนะสัดส่วนความยาว12ต่อ44เนะเพราะฉะนั้นนะพื้นที่สีเหลืองก็คือ12ส่วน44สคูณ220ได้เป็น60สนะีสีชมพู440นะสัดส่วน44กับ12 ันพื้นที่สีฟ้าก็เป็น12ส่วน44คูณ440ก็ออกมาเป็น120นะพื้นที่สามเหลี่ยม B C G ก็คือ440 220 60 120บวกกันเป็น840นะพันโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะใช้ mass point geometry นะสัดส่วนพื้นที่สัดส่วนความยาวนะนถ้าใครจะใช้นะ ลากเส้นเพิ่มเติมจับคู่ดูสามเหลี่ยมคล้ายก็ลองฝึกทำดูนะทำได้ทั้งสองวิธีได้ยิ่งดีจะได้เปรียบเทียบวิธีกันนะเอาละเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ